เรียนวิธีเจ๋งเกิดเครื่องแล้วก็ผ่านเลยเกิดแรกก็คือเราสมมติว่าแรงกดเนี่ยเรายังไม่เคยตั้งก็คือกดเมนูหนึ่งครั้งปึ๊บตัวบนเป็นแรงกดตัวล่างคือความเร็วอย่างนี้แรงกดเนี่ยก็คือลดเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้ลดตรงนี้เพิ่มทีนี้จะลดจะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยคือเราก็ต้องดูฟิล์มหนาบ้างตอนนี้ก็คือเราก็ใช้ประมาณ240นะลองเทสไปก่อนแต่ถ้าเกิดฟิล์มกันลอยจริงถ้าตัดเนี่ยก็คือเราตัดทะลุเราก็แรงกดเยอะหน่อยถ้าตัดไม่ทะลุก็คือลดแรงกดไปทีนี้เราลองเทสสี่เหลี่ยมเล็กๆดูก่อนแล้วก็ความเร็วก็คือบนล่างทีนี้บนก็คือลดล่างก็คือความเร็วสูงสุดก็คือ500นี้ถ้าตัดงานเล็กๆเนี่ยไม่ต้องเร็วก็คือช้าๆลองพอเสร็จแล้วก็กด Enter 1ครั้งแล้วก็รีเซ็ตให้เองทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำหนักใช้ได้แล้วก็ลองเทสดูกดปุ่มเทสว่ามันขาดไหมทีนี้จริงๆแล้วเราต้องการตัดทะลุไหมถ้างานทั่วไปเนี่ยฟิล์มกันลอยตัดไม่ทะลุสติ๊กเกอร์ตัดไม่ทะลุก็คือตัดแค่ครึ่งเดียวเพราะงั้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าทะลุก็ถือเยอะไปเยอะไปเนี่ยมันมี2อย่างก็คือใบมีดเนี่ยก็คือมันออกมาเยอะเกินไปวิธีเปลี่ยนใบมีดไม่ยากก็คือกดปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนให้มันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องออกมาเยอะประมาณถ้าจะมองไม่เห็นเลยครึ่งมิลนิดเดียวเอานิ้วสกิดได้ยังเดียวทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเคยสั่งที่คอมมาแล้วเนี่ยมันจะจำที่เครื่องครั้งสุดท้ายเรากดรีพีท Enter ก็ได้ก็คือคำสั่งสุดท้ายมันจะจำที่เครื่องกดรีพีท Enter ไม่ว่าเราสั่งอะไรก็คือมันจะจำอยู่หรือว่าคำสั่งสุดท้ายนี่แสดงว่าคำสั่งจะสั่งเปลี่ยนนี้คือเรานี้ถ้าแรงกดน้อยไปอย่างเงี้ยก็คือเราก็เพิ่มแรงกดเข้าไปอย่าง245เนี่ยเราก็เพิ่มเป็นเมื่อกี้มันไม่ขาดใช่ไหมหรือว่าเราต้องการให้มันทะลุเลยเราก็เพิ่มเป็น300กว่า300แล้วก็ Enter ปึ๊บแล้วก็รีเซ็ตนี้ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างนี้เราไม่ต้องการให้เกิดฟิล์มเราก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการให้ตัดนี้ลูกกิ้งเนี่ยถ้ามันนี่ที่ยึดเนี่ยเราก็เลื่อนไปเลื่อนหาตำแหน่งที่ยึดให้มันตรงรูสีดำไม่งั้นมันจะเลื่อนฟิล์มไม่ตรงยังมีรูออกมาสีดำเราก็ล็อกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลองไปแล้วเก็บนี้แล้วตรงแล้วแล้วก็เอาหมายรีพีท Enter จะมีแล้วทีนี้ปัญหาคือว่าเครื่องเนี่ยถามว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดแบบทะลุขาดเพราะว่าเรานึกถึงงานใต้ซิกเกอร์เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ตัดทะลุเนี่ยเขาตัดแล้วก็เอากระดาษกาวลอกไปแปะทีเพราะว่าถ้าทะลุเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีที่ยึดเกาะวัสดุมันก็เลยเยอะแบบนี้อย่างนี้ความบางเนี่ยซิกเกอร์มันหนาตัวนี้เยอะมันไม่ได้ออกแบบมาเราตัดฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุมันบางทีนี้ถ้าเป็นฟิล์มกันรอยเนี่ยมันได้เพราะว่าฟิล์มกันรอยมันคล้ายๆสติ๊กเกอร์ก็คือมันหนาและอย่างจะตัดไม่ทะลุเพราะงั้นเดี๋ยวเป็นแค่เป็นกันรอยเนี่ยกันรอยนะครับทีนี้ก็มีแค่นี้เองที่เดียวแต่เราไม่มีตัวดูดนะคะแล้วก็มีตัวดูดข้างล่างมันก็จะมีตัวดูดข้างใน
้องเป็นเครื่องเครื่องใหญ่อิงเจ็ดก็ถูกเพราะว่าเมื่อก่อนเคยดูไอ้คอมเบิร์กอะคอมเบิร์กก็จะดูนี่เราโมดิฟายได้ติดเพิ่มแต่ต้องวัสดุหนามันไม่จำเป็นต้องมีกระดูกกระดูกพวกสติ๊กเกอร์เพราะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสัตว์ขาดมีโอกาสถูกที่จะมาตีปื้ดไม่ควรต้องเครื่องมันไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดขาดทีนี้ถ้าจะตัดขาดจริงๆมันต้องมีตัวช่วยก็คือตัวแผ่นรองแผ่นรองตัดเห็นแผ่นรองไหมเวลาตัดแล้วมันจะเป็นกาวนิดหนึ่งเอาแตะก็คือตัดมาขาดแต่ว่ามันติดลงบนแผ่นรองแกนใช่ไหมเป็นแกนเนาะเนื้อที่ใบเยอะกว่าแต่ใบเยอะกว่าเวลาขึ้นลงพื้นขึ้นต่ำปกติหนึ่งก็คือดึงน้ำหนักใช่จริงถ้าใส่ทั้งมวลแล้วก็สอดไม่มีอะไรมวลก็ได้ใช้อินเจ็ตเหมือนซิกเกอร์เพราะว่าจริงๆแล้วผมผสมร้านไปจบไปเจอร้านซิกเกอร์ช่วงหลังมันมาบูมไอ้ร้านสี่เพิ่งมาบูมสองปีนะสติ๊กเกอร์เองนะครับจริงตัวนี้ก็คือเครื่องตัดสติ๊กเกอร์การเปลี่ยนหรือโรแลนด์เป็นหมดแล้วค่ะเราอยู่ร้านใต้ก่อนค่ะไปอยู่ร้านใต้ก่อนค่ะแต่หมดแล้วค่ะไม่ได้พูดหมดทำกลับไปคืนที่เดิมหรือผมขายพวกเครื่องกินก็อินเจ็ตก็ต้องเคยใช้ขึ้นเลยอะไรปลายทุกร้านต้องมีใช่ค่ะเมื่อก่อนใช้ก็ใช้แค่เองตัวกราฟิกกับเราที่มันติดค่ะถ้ามีเงินเก็บไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ2,200เป็นที่บอกค่ะมีเงินต้องแกะไลเนอร์แกะตัวนอกซีนกันลอยเนี่ยคือมันจะเป็นลอยลุกๆจริงเพราะเวลาเราไปติดซีนเนี่ยมันจะเห็นลอยเพราะงั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกดทุกอันแค่กดเท่ากดท้ายแล้วปรับช้าๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ได้บอกบางยิ่งเร็วก็ไปยิ่งย่นขนาดย่นสูงไอ้ย่นมันไม่ย่นแต่มันจะเห็นลอยลุกจริงเก่งเพราะว่าตัวเนี้ยเราต้องลอกเพื่อไปมันเป็นซีนใสเราไปติดมันเจออีกทีแล้วมันจะเห็นรอยลูกกิ๊กเพราะแม่ทีว่าอาจจะเรียกก็คือไม่โดนชิ้นง่ายปวดตายทีนี้เราก็เปิดนี่เราก็สาย USB เนี่ยเสียบไม่ได้มีมาจากเครื่องไฟถูกก็เตะเครื่องของทำแล้วไม่ใส่
ายสาย USB ค่ะสาย USB วันนั้นที่วันไหนที่อยู่ในกล่องของเครื่องนี้จริงๆแล้วก็คือมันจะมีชุดชิ้นเหลือภายในก็คือเป็นเบ้ามือเป็นทุกอย่างคอนโซลรถอะไรเนี่ยปกติเขาจะรู้อันนี้ถ้าเราจะเอาชิ้นไหนมาดูแล้วเราจะเช็คแค่จริงๆแต่ทีนี้หน้ากว้างเนี่ยก็คือต้องการเท่าไหร่เราก็ดูวิวแล้วก็รูเลอร์แล้วก็โชว์รูเลอร์แล้วตรงนี้เราก็ดูหน่วยเป็นเซนติเมตรทีนี้หน้ากว้างเนี่ยปกติผมจะตั้งอยู่150หุ่นจะเรียนจะอะไรจะได้หรือว่าเราจะเอาเฉพาะในตัวป้อมมือป้อมมือแล้วก็ขยับป้อมมือแล้วก็พลิกไปแล้วก็ตบเปียกนี่พวกนี้จริงๆแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกอะผมช่างสำเร็จมาให้เปิดแล้วก็สั่งจัดได้เลยไฟล์ new แล้วก็โอเคแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เทลงถ้าไม่มีอะไรก็สั่งตัดด้วยไฟล์แล้วก็ Discuss แล้วก็ Start ไม่ได้เพราะว่าไฟล์จะไม่เป็นหรือถ้าตัดแล้วถ้าตัวนี้มันจะไม่เหมือนฟิล์มกองแสงก็คือมันจะไม่ย่อมเพราะว่าวัสดุมันทั้งใหญ่ตัวนี้มันขาดถ้าขาดอย่างนี้จริงๆแล้วใช้ไม่ได้ก็คือหรือแรงกดเยอะไปเพราะว่ามันต้องตัดไม่ขาดทีนี้ถ้าตัดไม่ขาดเนี่ยก็คือเพราะว่าเราต้องลอกไปแต่ทีนี้ของที่ทำต้องการขาดคือมันมีสองอย่างถ้าเกิดเราภายในใช่ไหมแต่จริงถ้าใช้งานจริงๆแล้วต้องไปเอาตัดไม่ขาดใช่แต่ถ้าเกิดเราจะตัดเพื่อขายเป็นลายชิ้นเนี่ยเราต้องตัดขาดออกไปแต่ถ้าขาดเนี่ยต้องมีแต่ลองนะครับเพราะว่าแบบไม่มีที่ยึดลองก็ที่เราตัดไม่ขาดก็ได้นี่เราวิธีการตัดเป็นเราก็ต้องลดลงไปแรงกดมันอยู่ที่300เราก็ต้องความเร็วจริงๆแล้วก็คือถ้าเร็วไปก็ลดได้เอาประมาณสัก300แล้วเลยลดลงไปเหลือประมาณสักเท่าไหร่รอ250แล้วก็ enter แล้วก็ reset แล้วก็เทสดูก่อนจนกว่ามันจะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเสียฟิล์มเพราะฟิล์มมันแพง
เซนแล้วก็ลองลอกดูนี้ก็เยอะไปเป็นหนึ่งบาทแล้วก็ต้องลดลงอีก240ก็ลงเหลือร้อยกว่าร้อยห้าสิบแล้วเอนเดอร์จนกว่ามันจะไม่ขาดนี่ถ้าน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตั้งก่อนก็คือจริงๆตั้งแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนบีมนั้นบ่อยทีเราความหนามันก็เหมือนเดิมเทสแค่ครั้งเดียวต่อไปก็คือต้องเทสละอย่างนี้ใช้ได้ละอย่างนี้ก็ไอ้นี้ก็เราแกะมีอัตเตอร์มีอะไรไหมใช้ได้ก็คือไม่สะดวกอย่างนี้มันยังนิดหนึ่งอ่ะเราก็ลดลงไปอีกตอนนี้145ก็เหลือประมาณสัก100จนกว่ามันไม่ทะลุอ่ะเทสจนกว่ามันไม่ทะลุอย่างนั้นเวลาตัดจริงแล้วจะเพิ่มสีเดียวจนกว่าจะโอเคแล้วก็เทสแล้วก็เลื่อนหักแกะเอาคัตเตอร์เลยก็ได้ไฟแหลมๆเล็บดูได้ว่ามันทะลุไหมถ้าไม่ทะลุก็โอเคใช้ได้ทะลุไหมสลับจับตัวทะลุไหมไม่งานแดงก็โอเคแดงก็ตัดต้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ EPS Enter นี้ถ้ามันโดนอันเดิมแล้วก็รีเซ็ตทีนี้เราวางตำแหน่งก่อนอย่าให้มันตัวกันเดินวิธีเปลี่ยนเธอมันจะจำเฉพาะคำสั่งสุดท้ายเท่านั้นลองแกะดูนี้งานจริงร้านทั่วไปเขาตัดอย่างนี้ก็คือตัดไม่ต้องขาดไม่ต้องทะลุแล้วเดี๋ยวช่างเขาจะไปแกะเองแล้วไปติดเขาเองเดินมาตอนนี้จะไม่มีติดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเลยรูดเอาหน้าฉีดที่เบ้ามือลบแล้วก็รูดอีกทีนี้ไฟงานจริงๆแล้วของผมเนี่ยก็คือทำสำเร็จมาให้แล้วก็คือแค่เปิดแล้วก็สั่งเปิดแล้วก็สั่งหน้ากว้างเนี่ยผมจะตั้งไว้เท่าฟีดเลยก็คือ1.50 เราก็มีหน้าที่แค่เลือกรุ่นรถแล้วก็สั่งแค่นั้นเองไม่มีอะไร1.50นี่เราใช้ได้เต็มที่ทั้งหน้าเลยผมวางเผื่อเธอขาซ้ายขวาผมวางเรียงไว้แบบประหยัดที่สุดแล้วก็คือเปิดมาแล้วสั่งได้เลยหมายถึงว่าเราไม่ต้องเว้นระยะซ้ายขวาเท่าไหร่ครับหรือว่าใช้ได้เต็มพื้นที่150ควรจะปกติผมจะเว้นอยู่ประมาณสักเซน2เซนโอเคค่ะเดี๋ยวรู้ว่าใช้งานจริงเพราะว่าเวลาถ้าลูกมันเบี้ยวนิดนึงจะเสียจะตกสีแล้วก็เปิดเริ่มฝ่ายโอเค UID ครับโซ่ไฟไนถ้าไฟเปิดไม่ได้ก็คือเปิดใน color door เพราะว่ามันจะมีโปรแกรม2ตัวที่ใช้งานก็คือ color door กับ ELA แต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลง color door color door ก็คือทั่วไปใช่ไหมมีอยู่แล้วในโปรแกรมในเครื่องทั่วไปเหมือน Photoshop อันนี้ BMX3 ก็ครอบปึ๊บแล้วก็สั่งเลยแค่นี้ไม่มีอะไรลองดูได้ก็ไฟล์แล้วก็ตัวที่สั่งปึ๊บแล้วก็ได้ที่สั่งปึ๊บแล้วก็ได้เราก็ปล่อยให้มันตัดไปเรื่อยวิธีใช้งานก็มีแค่นี้อย่างรัดใต้ก็
ข้างยากอย่างนี้เพราะว่าต้องปิ้นออกมาต้องมีกรุ๊ปที่มีเจ็ดปิ้นออกมาแล้วตัดไปคัดถ้าในกรณีที่มันหยุดการกันแสดงว่าเมื่อกี้หัวมันชนซ้ายหรือก็คือมันเดินหน้าขึ้นไปเราก็ต้องสร้างหน้าขึ้นอันนี้มีใบนี้ไหนด้วยไหมคะมี3ใบครับแต่ทีนี้ถ้างานจริงเนี่ยเราจะไปย่อสเกลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนแต่นี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูงานจริงก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ก็คือเข้าสเกลมาหนึ่งใช่แล้วก็สั่งเลยจะไปย่ออะไรเงี้ยอันนี้หัวเมื่อกี้เรายังไม่ได้เอาเข้ามามันเข้ามาในถุงทุกอย่างก็เข้ามาในฟีดนี่ฟีดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะผมเวลาแต่ถ้าดึงจากม้วนปกติมาจากม้วนเนี่ยมันจะเลี่ยนไม่ผมถ้ามันช้าไปเราก็ปรับความเร็วได้ขณะที่มันทำงานเราว่าเราต้องการให้มันเร็วขึ้นเราก็กดล่างมันเร็วขึ้นแต่เดี๋ยวก็เร็วขึ้นตัดไม่ยากแต่ว่ายากตอนทำฟันเอาที่ขั้นตอนที่ผมทำฟันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทำฟันมาแล้วมันจะเป๊ะเลยต้องมาแก้2รอบ3รอบ4รอบที่เจอมาก็ต้องมาปรับแก้ทีนี้ถ้าทำฟันสำเร็จใกล้ฟันมาแล้วเนี่ยในผมตัดเนี่ยไม่ยากแค่สั่งแค่นั้นเองแล้วดูว่าอยากให้มันติดกันเลยเครื่องไม่ได้ตัดตามตามไฟถ้ามันเพี้ยนมันติดก็ติดที่ไฟมันไม่ได้ติดที่เครื่องเพราะเครื่องมันทำงานตามไฟทุกอย่างจะเกี่ยวอะไรอยู่ที่ไฟคนแปะเขาจะรู้ว่าชิ้นไหนคือตรงไหนคอนโซลเป้ามือที่ยุ่งอะไรเงี้ยเขาจะรู้อีกแล้วเลยเขาทำทุกวันไปดูเราไปใส่เราไปรอบวันเหรอรอบกันใช่เพราะว่าที่ชิ้นมันเป็นภายในแล้วก็ภายนอกก็จะทั้งคันเลยคุยไง
แม้กระทั่งในบันไดตรงเป้ามือมือถืออะไรทุกอย่างมันก็ติดอย่างรถรุ่นใหม่เนี่ยครอสเนี่ยข้างหน้ากระจังเนี่ยนะที่เล็กๆเนี่ยหรือร้อยชิ้นเลยก็ติดหมดเจอตาครอสแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตอนสั่งขั้นตอนสั่งตัดเนี่ยก็มันไม่มีอะไรอ่ะก็คือไฟล์มันทำสำเร็จแล้วก็คือสั่งตัดแค่นั้นเองเหมือนเราเวลาเราปิดงานแต่ว่าคนทำไฟล์เนี่ยยากซึ่งตรงนี้จริงจริงมันไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะเราก็มีหน้าที่การสั่งมีการใช้เครื่องก็มีเครื่องนี้ใช้เสร็จก็นิสัยเรายาวนี้ไม่ได้10เมตรตามขอบนี่ความจริงจะลงโปรแกรมลงเครื่องไหนก็ได้ลงเครื่องโปรแกรมป๊อปปี้ละลายก็จะรอผู้ชอบทุกคนเก็บสายก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ข้างประตูนี่เครื่องที่เหลือ2เครื่องคุณกำลังจะให้ผมประกอบวันนี้เลยเดี๋ยวอยากอย่างวันที่2ประกอบที่พลัง2อ๋อคนจะต้องไปประกอบที่ที่นั่นเดี๋ยวผมจะให้เขาเด็กส่งไปส่งพร้อมเซม2ตัวแล้วกันตัวเดียวอีกตัวนึงก็ยังอยู่ในกล่องอยู่มีติดอันเป็นไลท์ใช่ไหมบีเอ็นบีเอ็นเอ็กซ์ห้าติดห้าคนติดใจเย็นเนี่ยคือชินแค่นี้รอคันก็วันนั้นที่ผมพาผมเป็นช่างเส้นติดเป็นทีมงานที่ผมฟอร์มเอาไว้สอนร้านเปิดเนี่ยติดกันลอยเราแบบได้ในการลอยข้างๆได้แล้ว